มนุษย์บาร์บี้หาแฟนอยากได้คนที่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงแฮนนาเกรกอรี่วัย22ปีสาวสวยมนุษย์บาร์บี้ชาวอังกฤษกล่าวว่าการหาแฟนที่ไม่ได้ชอบเธอเพราะเพียงแค่หน้าตาน่ะมันยากเหลือคณาเธอเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์เธอชอบการแต่งตัวในสไตล์ตุ๊กตาบาร์บี้ส่งผลให้มีผู้ติดตามเธอบน IG จำนวนมากเธอมีความสุขที่มีคนให้ความสนใจเธอเป็นจำนวนมากแบบนี้แต่กล่าวว่าการหาแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจังบ่อยครั้งพวกเขาแค่รู้สึกหลงใหลกับลักษณะภายนอกของฉันก็เลยมาบอกว่าชอบฉันมากแค่ไหนแต่พวกเขาไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ตัวตนจริงๆของฉันพวกเขาเห็นฉันเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาแฮนนาใช้เวลากับการแต่งหน้ารวมทั้งเลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ในแต่ละวันประมาณ90นาทีทุกวันเธอเล่าว่าขณะที่เธอยังเรียนอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ผู้คนมักจะต่อแถวเพื่อขอถ่ายรูปกับเธอแฮนนากล่าวต่อว่าอยู่ดีๆชายหนุ่มที่ฉันไม่เคยคุยด้วยมาก่อนก็จะเข้ามาหาเพื่อมาบอกว่าชอบฉันและอยากจะเป็นแฟนกันแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใครและตัวตนที่แท้จริงของฉันเป็นอย่างไรแค่เห็นหน้าตาและชอบก็เลยอยากจะมีอะไรกันหวังว่าสักวันหนึ่งแฮนนาจะสามารถพบกับมนุษย์เคนที่รักและเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเธอเพราะว่าทุกคนควรจะมีคนที่รักเราและเรารักเขา